เรื่องที่7ใจเป็นประธานพระพุทธภาษิตสันตังตัสสะมนังโหติสันตาวาจาจะกัมมะจะสมะดัญญาวิมุตตัสสะอุปสันตัสสะตาริโนแปลว่าใจของบุคคลผู้หลุดพ้นเพราะรู้ชอบผู้สงบระงับผู้คงที่ย่อมเป็นใจที่สงบเมื่อใจสงบแล้วกายและวาจาก็สงบด้วยอธิบายความตามพระพุทธภาษิตนี้ใจมีความสำคัญที่สุดกายและวาจาย่อมเป็นไปตามใจเหมือนเงาตามตัวคนที่พูดชั่วทำชั่วเพราะใจคิดชั่วก่อนตรงกันข้ามคนที่พูดดีทำดีเพราะใจคิดดีก่อนในทํานองเดียวกันคนที่มีกายวาจาสงบเพราะใจสงบก่อนคนที่มีกายวาจาวุ่นวายเพราะใจวุ่นวายก่อนเปรียบเหมือนใบไม้กับเงาของใบไม้ใบไม้เป็นรูปใดเงาของมันก็เป็นรูปนั้นการพูดและการทำจึงเป็นกระจกส่องให้เห็นจิตใจความวุ่นวายทั้งหลายทั้งส่วนบุคคลส่วนสังคมและส่วนประเทศชาติตลอดไปจนถึงโลกมีมูลเหตุสำคัญอยู่ประการเดียวคือใจวุ่นวายถามว่าทำไมใจจึงวุ่นวายตอบว่าเพราะใจยังมีโลกมีโกรธและมีหลงมีความริษยาความทยานอยากอันไม่มีที่สิ้นสุดด้วยสิ่งเหล่านี้ใจจึงมิอาจสงบลงได้โลภโกรธหลงน้อยลงเพียงใดใจก็สงบลงเพียงนั้นใจสงบแล้วกายวาจาก็สงบตามไม่มีทุจริตทางกายทางวาจาสังคมก็สงบประเทศสงบและโลกสงบไม่มีการประทุษร้ายใดๆอยู่อีกความร่มเย็นก็จะเกิดขึ้นทั่วไปพระศาสดาตรัสเรื่องนี้ขณะที่ประทับอยู่ณวัดเชตวันทรงปรารภสามเณรของพระติสสะเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระติสสะเถระชาวเมืองโกสัมพีพระติสสะเถระเป็นชาวโกสัมพีเมื่อบวชแล้วก็อยู่ประจำที่กรุงโกสัมพีวันหนึ่งอุบาสกผู้หนึ่งนำไตรจีวรเนยใสและน้ำอ้อยมาถวายพระเถระพระเถระปฏิเสธว่าไม่ต้องการของเหล่านี้เพราะไม่จำเป็นอุบาสกเรียนว่าเขานิมนต์ท่านไว้อยู่จำพรรษาพระที่เขานิมนต์ให้อยู่จำพรรษาจะต้องได้ลาภอย่างนี้ทุกรูปพระเถระจึงบอกว่าไม่มีสามเณรสำหรับเก็บรักษาท่านเก็บรักษาเองไม่ได้อุบาสกทราบดังนั้นจึงให้บุตรของตนอายุ7ขวบบวชเป็นสามเณรอยู่รับใช้พระเถระสามเณรได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายในเวลาปลงผมเสร็จนั่นเองล่วงไปครึ่งเดือนพระเถระพาสามเณรไปเฝ้าพระศาสดาที่เมืองสาวัตถีพักกลางทางที่วัดแห่งหนึ่งสามเณรจัดแจงปัดกวาดเสนาสนะให้อุปชาจนหมดเวลาไม่มีเวลาสำหรับเตรียมที่พักของตนเองพระเถระทราบดังนั้นจึงให้สามเณรพักในห้องของท่านพอถึงคืนที่3สามเณรคิดว่าคืนนี้ถ้าตนนอนกับพระเถระท่านก็จะต้องอาบัติในข้อสหัสัยคือตามพระพุทธบัญญัติท่านห้ามอนุปสัมบันคือผู้ที่ไม่ใช่ภิกษุนอนร่วมห้องเดียวกันกับภิกษุเกิน3คืนถ้านอนเป็นอาบัติปาจิตีข้อสหัสัยคือนอนร่วมห้องเดียวกันเกิน3คืนผู้เขียนสามเณรจึงนั่งอยู่ตลอดคืนไม่ได้นอนส่วนพระเถระเนื่องจากยังเป็นปุถุชนพอล้มลงนอนก็หลับเลยตื่นขึ้นตอนใกล้รุ่งจำได้ว่าคืนนั้นเป็นคืนที่3แล้วที่นอนร่วมห้องกับสามเณรต้องการให้สามเณรออกไปข้างนอกเสียก่อนรุ่งอรุณเพื่อมิให้เป็นอาบัติจึงเอาพัดใบตาลตีลงที่เสือเพื่อปลุกสามเณรให้ตื่นด้วยเข้าใจว่าสามเณรหลับใบพัดกระทบตาสามเณรจนบอดสามเณรไม่ได้พูดอะไรเลยทราบความประสงค์ของอุปัชฌาย์แล้วเอามือข้างหนึ่งกุมตาและออกไปข้างนอกเมื่อถึงเวลาทำหน้าที่สามเณรไม่ได้นิ่งดูดายว่าตาของเราแตกเสียแล้วเอามือข้างหนึ่งกุมในตามือข้างหนึ่งจับไม้กวาดกวาดบริเวณและเวชกุฎีคือส้วมตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้ให้พระเถระเมื่อถึงเวลาถวายมาสีฟันแก่พระอุปัชฌาย์สามเณรทรงให้ด้วยมือเดียวพระอุปัชฌาย์กล่าวว่าสามเณรนี้สอนไม่รู้จักจำเคยสอนให้ส่งของให้ด้วยมือทั้งสองนี่ส่งให้ด้วยมือเพียงข้างเดียว
สามเณรไม่รู้จักวัดอันดีสามเณรตอบว่าเธอทราบดีว่าควรทำอย่างไรแต่มือข้างหนึ่งของเธอไม่ว่างจึงต้องถวายด้วยมือข้างเดียวเมื่อพระเถระถามสามเณรเล่าเรื่องทั้งปวงให้ฟังพระเถระได้ความสังเวชสลดใจว่าโอ๋หนอเราทำกรรมหนักเสียแล้วพระเถระได้นั่งกระยงประนมมือต่อหน้าสามเณรขอให้สามเณรยกโทษว่าท่านสัตบุรุษจงยกโทษแก่ฉันเถิดฉันไม่รู้ความจริงเรื่องนั้นจึงดุท่านสามเณรเรียนพระเถระว่าท่านผู้เจริญที่กระผมพูดนั้นมิได้ต้องการสิ่งนี้วงเล็บเปิดคือมิได้ต้องการคำขอโทษวงเล็บปิดแต่กระผมต้องการรักษาน้ำใจของท่านจึงพูดเช่นนั้นอันหนึ่งขอท่านอย่าได้เดือดร้อนเลยในเรื่องนี้โทษของท่านก็ไม่มีโทษของกระผมก็ไม่มีแต่เป็นโทษของวัฏฏะต่างหากที่กระผมไม่บอกท่านก่อนก็เพื่อมิให้ท่านต้องเดือดร้อนพระเถระแม้สามเณรพูดปลอบให้เบาใจอยู่ก็หาได้เบาใจไม่มีความสลดใจยิ่งขึ้นถือเอาห่อของของสามเณรไปสู่สำนักพระศาสดาแม้พระศาสดาก็ประทับนั่งทอดพระเนตรการมาของพระเถระตรัสถามว่าภิกษุเธอพอทนได้หรือกว่าไม่ผาสุกอะไรอะไรที่รุนแรงไม่ได้มีหรือพระเถระกราบทูลว่าพอทนได้พระเจ้าข้าความไม่ผาสุกไรๆของข้าเพราะข้าพระองค์ไม่มีมีอยู่อย่างหนึ่งที่จะกราบทูลพระองค์คือใครอื่นผู้มีคุณอย่างล้นเหลือเช่นสามเณรน้อยนี้ไม่ได้มีข้าพระองค์ไม่เคยเห็นเรื่องอะไรเล่าภิกษุพระศาสดาตรัสถามพระเถระทูลความทั้งปวงให้พระศาสดาทรงทราบแล้วเสริมว่าพระเจ้าข้าสามเณรนี้เมื่อข้าพระองค์ขอโทษอยู่ยังกล่าวว่าในข้อนี้โทษของท่านไม่มีโทษของกระผมไม่มีแต่เป็นโทษของวัฏฏะขอท่านอย่าได้คิดมากเลยสามเณรยังข้าพระองค์ให้เบาใจไม่โกรธไม่ประทุษร้ายในข้าพระองค์เลยข้าพระองค์ไม่เคยเห็นใครสมบูรณ์ด้วยคุณเห็นป่านนี้พระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นแหละภิกษุธรรมดาพระขีณาสพย่อมไม่โกรธไม่ประทุษร้ายต่อใครๆเป็นผู้มีอินทรีย์สงบแล้วดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าสั้นตังตสะมนังหัวติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาพระติสสะเถระชาวเมืองโกสัมพีได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย